วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เดอะต้นนะครับวันนี้จะพาทำตำซั่วขั้นตอนแรกก็ยำมะละกอก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่สะดวกยำหรือสะดวกใช้ที่ขูดครับก็แล้วแต่เลยนะครับเพราะว่าหลายคนชอบไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ชอบเส้นมะละกอที่ใช้ที่ขูดครับบางคนก็ใช้ยำแบบนี้นะครับฝากกดติดตามในช่อง YouTube เดอะต้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับกดไลค์กดแชร์กดกดใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับอาจจะลงคลิปให้ท่านดูเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เรายำเส้นมะละกอเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้น้ำแข็งโปะนะครับเนี่ยครับเส้นมะละกอที่เรายำเสร็จเมื่อสักครู่นะครับเราโปะด้วยน้ำแข็งนะครับเราโปะด้วยน้ำแข็งเพื่อให้เส้นมะละกอมันกรอบนะครับเวลาเราตำนะครับเส้นมะละกอจะก็จะกรอบครับแล้วก็เตรียมพริกนะครับอาจจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยครับแล้วแต่เราชอบนะครับบางคนชอบกินเผ็ดก็ใส่พริกเยอะนะครับนี่ก็ใส่กระเทียมครับใส่กระเทียมตามแล้วก็ตามด้วยผงชูรสครับขาดไม่ได้ครับนี่ครับใส่หลายแซ่บหลายครับใส่หน่อยแซ่บหน่อยครับโอเคครับแล้วก็โขกให้เข้ากันนะครับหลังจากใส่พริกกระเทียมแล้วก็ผงชูรสนะครับก็ตามด้วยน้ำปลาครับสุดยอดตัวนี้เป็นน้ำปลาเป็นน้ำปลานะครับนี่คือน้ำตาลนะครับตัวนี้ครับหยอดน้ำตาลนิดหน่อยก็โขกนิดนึงครับให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศนะครับแล้วก็ตามด้วยมะนาวครับแล้วก็โขกครับให้เข้ากันครับกลิ่นเริ่มมาแล้วครับกลิ่นเริ่มยั่วยวนมากเลยโอเคครับต่อไปก็ใส่เนื้อมะละกอที่เราฝานไว้นะครับโอเคนี่เราแช่น้ำแข็งนะครับเพื่อให้มันกรอบนะครับเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่จะทำให้เวลากินแล้วมันเนื้อมะละกอมันกรอบครับมันก็จะเพิ่มความอร่อยครับเข้าไปอีกนะครับหลังจากที่เราซาวเอาเส้นมะละกอนะครับใส่โคกขึ้นมาจากน้ำแข็งใส่โคกแล้วก็นี่ครับโคกเลยนะครับน่าทานคนถ่ายก็น้ำลายไหลไปด้วยครับเนี่ยกลิ่นมาแล้วครับกลิ่นมาแล้วสุดยอดเลยโอเคแล้วก็ถึงขั้นตอนการใส่ขนมจีนครับขนม
กณฑ์ที่เราเตรียมไว้นะครับวันนี้กับเมนูตำซั่วนะครับซื้อมา1ตะกร้าเลยนะครับเนี่ยมาเตรียมเพื่อเมนูตำซั่วนะครับโอ้โหขนมจีนโอเคแล้วก็ใส่เลยครับใส่ลงไปเลยตัดนิดหน่อยครับเพราะว่าเวลากินมันจะได้ไม่เส้นยาวเกินไปนะครับแล้วตักกินยากนะครับตัดพอประมาณนะเพื่อเวลาเราตักกินจะได้กินง่ายแล้วก็เส้นไม่ยาวเกินไปนะครับโอเคเนาะน่าทานมากเลยนะครับเสร็จแล้วครับก็เทใส่ถาดเลยนะครับบางคนก็ใช้ถาดใช้โบแล้วหรือว่าใส่ถ้วยนะครับเต็มโบเลยครับตัวเนี้ยเดี๋ยวว่าครับตำซั่วนะครับฝากกดติดตามครับในช่อง YouTube เดี๋ยวต้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ